ส่วนนี้มีข่าวสลดนะคะลูกช้างชบาแก้วขวัญใจชาวโซเชียลเพราะว่าน้องเนี่ยใส่น่ารักมากๆแล้วก็ขี้อ้อนนะคะล่าสุดน้องตายลงแล้วคาดว่าน่าจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวเย็นลงค่ะโดยที่สำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10จังหวัดอุดรธานีรายงานนะคะว่าลูกช้างป่าชาแก้วป่วยกระดันหันแล้วก็ล้มลงเมื่อา ่านนี้นะคะซึ่งทางด้านของนายทวีปคำแพงเมืองหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวซึ่งเป็นสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติได้ตรวจสอบชนะสูตรและก็เก็บตัวอย่างหลักฐานต่างๆจากซากลูกช้างและก็ทําการกรบฝังซากโรยยาฆ่าเชื้อตามหลักวิชาการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อและประกอบพิธีทางศาสนารวมทั้งนําตัวอย่างเนี่ยส่งไปที่หน่วยงานเพื่อยืนยันการตายจำนวน3าแห่งค่ะซึ่งทั้งนี้จากผลการชนะสูตรและวินิจฉัยเบื้องต้นพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยชบาแก้วมี ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปกติซึ่งด้ทำการเจาะเลือดตรวจสุขภาพไม่มีลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าป่วยหรือว่าติดเชื้อเลยจึงตั้งสมมติฐานเอาไว้2ประเด็นคือมีลักษณะอาการคล้ายติดเชื้อโรคเฮอร์พีไวรัสในช้างและเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารค่ะซึ่งทั้งสองอาการเนี่ยเกิดจากมาตอนนี้ที่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําให้ลูกช้างป่าชบาแก้วเกิดความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงจนเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อและก็แสดง อาการอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งช่วงระหว่างวันที่1ถึง8ธันวาคมเขาบอกว่าอุณหภูมิในพื้นที่เขตรักสาพ,พันสัตว์ป่าภูวัวจังหวัดปึงการเนี่ยลดต่ําลงมากคือเขาบอกว่าที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ12-14องศาในตอนเช้าค่ะแล้วตอนบ่ายเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นมากอยู่ที่ประมาณ34องศาเลยก็คาดว่าในส่วนของอุณหภูมิที่ต่างกันอย่างสุดขั้วแบบนี้อาจจะทําให้ลูกช้างเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็มีอาการติดเชื้อ,อ<ะ>ได้